สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องน้องเจี๊ยบสะใภ้พ่อแลชาแนลนะคะวันนี้นะคะน้องได้ยินสายรายงานมาว่าเห็ดผึ้งหวานกำลังออกนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันนะคะว่าจะออกจริงๆหรือเปล่าที่นี่เป็นอำเภอแก้งค้อนะคะจังหวัดชัยภูมิเดี๋ยววันนี้น้องจะพาไปดูเห็ดผึ้งหวานกันนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆเห็นภูเขาลูกนั้นไหมคะนั่นแหละค่ะคือเป้าหมายของน้องค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะคะว่าเราจะได้เห็ดหรือเปล่าไปกันเลยค่ะค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาถึงป่าเห็ดกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าวันนี้จะได้เห็ดอะไรมาบ้างตอนนี้ก็ไม่มีใครมาเลยนะคะไม่รู้ว่าน้องจะมาเกอร์หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเพื่อนๆคะหลังจากที่น้องเดินมาสักพักหนึ่งนะคะน้องก็มาเจอเห็ดขมเป้าหมายของน้องวันนี้มาดูเห็ดผึ้งหวานนะคะเพื่อนๆแต่ว่าสิ่งที่น้องเจอน้องเจอเห็ดขมนี่ค่ะเห็ดขม2 ดอกโอ้ยขาดแล้วนี่นะคะเมื่อกี้เหมือนจะเห็นอีกดอกหนึ่งนี่นะคะน้องก็ออกจากสวนมามีสายรายงานน้องก็มาเลยเนาะไม่รู้ว่ามีเห็ดหรือไม่มีเห็ดเราก็ต้องมาพิสูจน์กันอีกทีนึงนี่นะคะมาเจออีกแล้ว1 ดอกนี่นะคะเห็ดผึ้งเห็ดขมนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆคะหลังจากที่น้องเดินดูสักพักนะคะน้องไม่เจอเห็ดเลยนะคะแต่ว่าน้องเจอเต่าป่านะคะเพื่อนๆเดี๋ยวน้องจะเอาอะไรเนี่ยอุ้ยมันเน่าแล้วดอกนี้เน่าแล้วน้องเจอเต่าป่านะคะเพื่อนๆเดี๋ยวน้องจะเอาเต่าป่าให้ดูนะคะนี่นะคะเต่าป่านี่ค่ะนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าเต่าป่าเต่าป่าแปลว่าอะไรตาเปล่าตาเปล่านะคะเพื่อนๆวันนี้ได้ตาเปล่ากลับบ้านนะคะเอาไปโอกาสหน้าพบกันใหม่นะคะเพื่อนๆวันนี้น้องไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ